กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมปบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์นะครับเปลี่ยนผลฟาร์มทุกๆ50เวลฮะจากเลเวล1ถึงเลเวล500นั่นเองครับผมป่าทุกคนถ้างั้นเราก็ลุยกันเลยครับผมสำหรับการเดินทางแรกของเราฮะสำหรับผลที่1อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับผมเบิกเรือกันก่อนโอ้ยการที่เราจะเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากนี่แหละครับผมสำหรับเรือไม้ผุๆกากๆนะฮะป่ะเราไปดูดีกว่าว่าผลแรกที่เราจะสุ่มได้นะครับผมจะเป็นผลอะไรมาดูกันครับทุกคนสำหรับผลแรกที่เราได้นั่นก็คือผลทรายนั่นเองฮะต้องบอกเลยว่าเป็นผลที่ดีมากๆในการเก็บเลเวลมากเว้ยทุกคน คือต้องบอกว่าผลที่1ของเรานี่คือดวงดีสุดๆนะฮะสำหรับการที่เราได้ผลทรายมาครับแหมรู้สึกว่า EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วล่ะสำหรับเวล1ถึง500นะนะแล้วเราก็กลับมาที่เกาะเริ่มต้นนะครับผมเพื่อฟาร์มเจ้าแบนดิตนะฮะต้องบอกว่าสกิลตัวทรายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับผมที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายแต่ก็มันคือยังไงดีอ่ะมันเป็นช่วงเริ่มต้นนะทุกคนมันมีแค่สกิลเดียวนะครับมันก็เลยออกจะน่าเบื่อไปนิดนึงตบคนเบื่อแล้วมาตบลิงต่อครับทุกคนโดยการมาฟาร์มต่อที่เกาะลิงครับแหมต้องบอกว่าเหมือนที่ผมบอกนะคือมันมีแค่สกิลเดียวทุกคนมันก็เลยออกจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะฮะสำหรับเทคนิคการฟาร์มมันไม่มีอะไรมากก็คือล่างมอนเตอร์มาแล้วก็ใช้สกิล1แล้วก็ล่างมอนเตอร์ไปแล้วก็สกิล1ฮะคือมันมีแค่นี้จริงๆเว้ยในช่วงเริ่มต้นน่ะมันก็เลยแบบคือคอนเทนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะทำมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเก็บเวลครับทุกคนเพราะว่าไอ้ชาเลนจ์นี้เนี่ย1ถึง500เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลานานมากนะเท่าที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยก็โหเกือบ10ชั่วโมงเหมือนกันนะคนดูเอาจริงคือถ้าสมมติว่าเราได้ผลดีๆเนี่ยมันก็จะฟาร์มเร็วถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราดันแจ็คพอตได้ผลที่มันแบบกระจอกอ่ะทุกคนคือมันฟาร์มยากมากเลยนะเว้ยหลังจากที่เราตบกอริล่านะครับผมจนเลเวลครบ25ครับก็ได้เวลาสำหรับกอริล่าคิงครับทุกคนสำหรับบอสตัวแรกของเราครับสเต็ปก็เหมือนเดิมทุกคนใช้สกิล1แล้วก็สับขาหลอกกันแบบรัวๆสกิล1สับขาหลอกสกิล1สับขาหลอกครับผมเพื่อทำให้ลิงนั้นตายใจฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นหรอกคือผมมีแค่สกิลเดียวฮะป้าทุกคนได้เวลาเปลี่ยนเกาะสักทีครับผมหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มนี่เลยครับผมสำหรับกลุ่มโจรสลัดชุดแดงฮะแหมต้องบอกเลยว่าผมนี่อยากจะมีสกิล2เร็วๆเลือกเกินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลหากินของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน์นะครับมันเป็นผลที่ฟาร์มง่ายแล้วก็อย่างนึงเลยมันเป็นผลโลเกียด้วยทุกคนผมลืมนึกไปเลยฮะเพราะว่าไอ้เจ้าผลทรายเนี่ยผลโลเกียเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษนะครับผมนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราเลเวลเยอะกว่าศัตรูเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถตีเราโดนเว้ยอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะมันก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สายเสี่ยงตายเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่อัพเลือดเลยเว้ยผมจะเน้นแบบว่าเวทรุนแรงอย่างเดียวตีโจรสลัดจนเบื่อแล้วครับทุกคนเราเปลี่ยนมาตีแก๊งหนุ่มไม้กระบองเหล็กกันบ้างดีกว่าครับแต่ต้องบอกเลยว่าสกิล2เนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีครับทุกคนคือผมเหงาแล้วผมใช้แค่สกิลเดียวอ่ะโอ้โหแล้วมันแบบมันเปื่อยมากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยเว้ยคืออะไรรู้ป่ะผมมองว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้สกิล2แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลเวลเราเนี่ยจะได้สุ่มผลปีศาจผลที่2แล้วฮะคงจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งสกิล2ผลทรายเนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมคาดเลยครับตอนนี้เราเลเวล52แล้วครับทุกคนแล้วก็มาสเตอรี่สำหรับผลทรายเราแค่32เองอดใช้สกิล2เลยมาดูดีกว่าสำหรับผลที่2เราเนี่ยจะได้เป็นผลบอมฮะให้ตายเถอะถามจริงโอ้เหมือนที่ผมบอกเลยครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราสุ่มได้ผลดีเนี่ยมันจะทำให้เราเลเวลเร็วไงแต่กลายเป็นว่าเราได้ผลบอมครับสำหรับผลที่2ในเลเวล50ฮะหลังจากนั้นผมก็มาใส่เดี่ยวกับบาร์กี้ฮะต้องบอกเลยว่าผลบอมเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับผลทรายหรือว่าผลกิโลสักเท่าไหร่นี่ครับเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสกิล AOE มั้ยก็คือเป็นสกิลแนววงแบบวงกว้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับเป็นผลนึงที่ใช้ง่ายแต่ว่าดาเมจอาจจะน้อยไปหน่อยฮะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เหมือนกันครับผมกว่าบาร์กี้เนี่ยจะตายฮะแต่ก็ถือว่าได้ครับผมถือว่าได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะคือผลที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยคือผลพัดลมผมกลัวที่สุดเลยคือไอ้ผลนั่นแหละมันน่าจะเป็นผลนึงที่ฟาร์มยากมากๆอันนี้บอกเลยขอให้อย่าเจอแล้วขอแค่นั้นแหละฮะก็หลังจากที่เราตบบาร์กี้ไปที่เรียบร้อยครับผมเราก็ย้ายมาฟาร์มกันที่เกาะทะเลทรายในเลเวล61ครับก็เหมือนเดิมมาตบแบนดิตอีกแล้วฮะฟาร์มกันยาวๆครับผมสำหรับแมปทะเลทรายฮะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกทุกคนคือมันเป็นสกิลแนววงกว้างนะครับผมก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเลเวลได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือพยายามที่จะกระโดดหนีศัตรูอย่างเดียวอ่ะแล้วก็อัพผลปีศาจเยอะๆครับทุกคนกระโดดหนีสกิล1กระโดดหนีสกิล1ไปเรื่อยๆฮะแค่นี้ง่ายมากๆ
เดียวครับผมเราก็ฟาร์มมาอยู่ตรงนี้จนเราได้สกิล2มาเป็นที่เรียบร้อยฮะต้องบอกเลยครับว่าการที่เราได้สกิลมาเพิ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเก็บเลเวลได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับทุกคนก็ชิวๆทุกคนหลังจากนี้ลากมอเตอร์มาสกิล Z สกิล F นะครับผมก็คือปาระเบิดไปทิ้งระเบิดลงปาระเบิดไปทิ้งระเบิดลงอยู่แถวๆนี้ครับผมแม่ต้องบอกเลยว่าฟาร์มง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆฮะหลังจากที่เราเนี่ยเก็บเลเวลจนครบ90ครับก็ได้เวลาเปลี่ยนเกาะครับผมแล้วเราก็มาฟาร์มมาที่เกาะน้ําแข็งนะครับผมเผลอแป๊บเดียวฮะเลเวล90แล้วครับทุกคนจะได้เวลาเปลี่ยนผลกันอีกแล้วฮู้คือสำหรับผลต่อไปที่ผมอยากจะได้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะผมขอแบบไม่จำเป็นต้องเป็นผลที่ว้าวมากๆก็ได้แต่ขอให้เป็นผลปีศาจที่มันมีสกิลแนวแบบแนวโจมตีเป็นหมู่แบบเนี้ยคือมันดีมากๆทุกคนผมขอแค่นี้เลยอันนี้บอกตรงนะฮะโอ้มันเคลียร์มอนเตอร์เร็วมากทุกคนดูดิเห็นไหมแป๊บเดียวครับผมจบแล้วไปรับเควสต่อแล้วก็กลับมาสกิลต่อครับปึ้มเผลอแป๊บเดียวเลเวล100แล้วครับทุกคนได้เวลาที่เราเนี่ยจะไปสุ่มผลปีศาจกันอีกแล้วฮะมาดูกันดีกว่าครับผมว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ผลอะไรครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละฮะเราได้เป็นผลบอมฮะโอ้ให้ตายเลยได้ผลเดิมเหรอวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าเราได้ผลเดิมซ้ำเว้ยผมก็เลยทำการสุ่มใหม่ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเราได้ผลสปริงฮะรู้อย่างนี้ผมไม่สุ่มใหม่ก็ดีแล้วถ้าผมได้ผลบอมอ่ะมันยังฟาร์มง่ายถูกไหมทุกคนเออมันยังมีสกิล1 2 3อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผลสปริงเนี่ยทุกคนก็ดูภาพเอาละกันนะครับก็ต่อยไปเอาหัวหม่งไปต่อยไปหัวหม่งไปครับผมทำอยู่อย่างเงี้ยวนลูปจนผมเนี่ยเวล105แล้วเราก็รับเควสมาตีเยติกันต่อฮะแล้วก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นครับผมมันมีแค่2สกิลทุกคนก็ทำการตีไปหม่งไปนะตีไปหม่งไปจนกระทั่งว่าเยติเนี่ยเขาตายฮะผมว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลเลยนะครับผมที่คนเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้นะครับผมสำหรับโลกบล็อกฟุตนะฮะคือมันเป็นสกิลที่มันแบบมันเหมือนจะแรงมันก็ไม่แรงอะทุกคนนึกออกไหมมันจะสกิลหมู่ไหมมันก็หมู่นะมันถามว่าถ้าเอามาฟาร์มเนี่ยฟาร์มง่ายไหมคือผมมองว่ามันอาจจะฟาร์มเท่าๆกับพวกผลบากี้ผลยางอะไรแหละมันเหมือนกันแหละแต่แค่ว่ามันไม่เท่อะนึกออกปะคือมันไม่เท่เว้ยทุกคนเออแค่นั้นเลยมันไม่เท่นะครับผมแล้วเราก็ทำการฟาร์มกันต่อครับผมอยู่ที่มารีนฟอร์ดฮะแม่รอบนี้มาตีเขาเรียกว่าทหารเรือกันบ้างครับผมหลังจากที่เราเนี่ยตบโจรสลัดมาแล้วตบลิงมาแล้วตบกอริล่ามาแล้วฮะรอบนี้มาตีทหารเรือกันบ้างดีกว่าจนเลเวลครบ151ได้เวลาของการสุ่มผลแล้วก็เรียบร้อยครับแฮ่ชีวิตนี้มันจะมีอะไรซวยเท่านี้มาอีกไหมผมถามจริงเราได้เป็นผลบาเรียครับทุกคนโอ้โหคือเท่าที่ผมศึกษามานะมันเป็นผลหนึ่งที่ฟาร์มยากมากๆครับทุกคนถ้าไม่เชื่อทุกคนดูได้เลยฮะคือผมเนี่ยพยายามที่จะรากมอนเตอร์มาแล้วนะเออพยายามจะรากมอนเตอร์มาแล้วก็ใส่สกิลนะครับแต่คือสกิลมันแบบทุกคนรู้จักคำว่ากำหมัดปะคือสกิลมันกำหมัดมากเว้ยสกิลหนึ่งอ่ะมันคือการลากมอนเตอร์มาแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเป็นบาเรียแล้วมันก็จะดันศัตรูออกไปเว้ยแล้วความน่างุนหงิดของมันคืออะไรรู้ป่ะมันเหมือนศัตรูมันมองไม่เห็นผมอ่ะมันก็เลยวิ่งกลับไปจุดเริ่มต้นที่มันเกิดแล้ววนอยู่อย่างนี้อ่ะแบบฟาร์มยากมาก พูดไปน้ำตาจะไหลครับผมจนกระทั่งว่าผมเนี่ยได้สกิลที่2มาเว้ยมันก็เหมือนจะดีขึ้นนะสกิลที่2เนี่ยเหมือนกับอารมณ์แบบว่าเราเนี่ยกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งบอมลงมานะครับผมเหมือนกับแบบต่อยพื้นอะไรอย่างนี้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่เหมือนต่อยพื้นนะมันเหมือนกระโดดลงมาทับพื้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์มากกว่านะแต่มันก็ทำให้ผมเนี่ยฟาร์มง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับสำหรับสกิลที่2ส่วนสกิลที่3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลเหมือนกันนะครับผมที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์หรือเปล่าแต่น่าจะมีแหละก็คือสกิลที่3เนี่ยสกิล C เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยเลือกมา1ตัวนะครับผมแล้วก็ทำการเหวี่ยงเพื่อไปโดนเพื่อนอีกทีนึงนึกออกมั้ยเออมันก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับผมที่สามารถทำดาเมจได้นะครับผมจนเราเนี่ยเลเวลครบ190ครับทุกคนเราก็ไปกันที่คุกกันต่อฮะโดยการที่เราก็ใช้สกิลผักไปสกิลกระโดดไปสกิลเหวี่ยงไปนะครับผมก็วนอยู่แถวๆนี้แหละครับทุกคนจนกระทั่งว่าผมเนี่ยเลเวล200ฮะได้เวลาสุ่มผลกันอีกแล้วสำหรับรอบนี้ผลที่เราจะได้นั่นก็คือชัดเลยเหมือนกับมันได้ยินผมมาก่อนครับผมนั่นก็คือผลบากี้นั่นเองครับทุกคนเฮ้ยแต่ผมบอกเลยว่าผมมีประสบการณ์กับผลนี้มาก่อนครับมันอาจจะไม่ได้ยากสำหรับตัวผมแล้วก็ได้นะสำหรับผลบากี้เพราะว่าเราเนี่ยเคยทำคลิปสุ่มผลปีศาจมาแล้วนะครับผมสำหรับ50ผลนั่นเอง
สำหรับผลบาร์กี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลเลยนะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเหมือนกันซึ่งเทคนิคการฟาร์มเนี่ยไม่ต่างอะไรกับผลก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็คือการลากมอนเตอร์มาแล้วก็ใช้หัวม่วงไปแล้วก็จะมีสกิลเขาเรียกว่าลูกเตะพัดลมละกันผมจะใช้คำว่าลูกเตะพัดลมละกันนะครับผมซึ่งมันทำดาเมจดีนะอันนี้ผมพูดจริงๆมันทำดาเมจดีมากๆนี่ครับแล้วก็ทำการฟาร์มไปครับทุกคนฝั่งซ้ายบ้างแวะไปขวาบ้างแล้วก็กลับมาซ้ายบ้างแล้วก็ไปขวาบ้างฮะก็วนอยู่ในแถวนี้นี่ไอ้สกิล18หมัดเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะนี่ผมพูดตรงๆคือเป็นหนึ่งสกิลเลยที่ผมรู้สึกว่ามันเท่มากๆครับสำหรับหมัดรัวเอาละครับผมแล้วก็ฟาร์มจนเลเวลครบ100เอ้ยไม่ใช่100สิ220ครับทุกคนก็ได้เวลาตบบอสตัวแรกแล้วฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆทุกคนเพราะว่ามันมีสกิล1ในการที่แบบผลักศัตรูให้กระเด็นออกถูกไหมแล้วก็สกิล2เป็นแบบว่าลูกเตะพัดลมสกิล3เนี่ยไอตัว18หมัดของเราเนี่ยมันทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาตีเราได้ด้วยคือต้องบอกว่าเป็นผลที่กากแต่ก็มีความโหดในตัวมากๆนะครับสำหรับผลบาร์กี้ครับทุกคนเป็นไงเรียบร้อยทุกคนเลเวลครบ226เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปวนไปฟาร์มต่อจนเลเวลครบ100เอ้ย100อีกแล้ว230ก็ได้เวลามาตบบอสตัวที่2ฮะแหมต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกคนเทคนิคการฟาร์มของเราเนี่ยก็คือวนไปวนมาแล้วก็ต่อยวนไปวนมาแล้วก็เตะวนไปวนมาแล้วก็ต่อยรัว คือแบบอ้าวโอ้ขี้โม้ได้แป๊บเดียวกูตายไปตายเถอะหายเอาใหม่ครับทุกคนแล้วถ้าจะจบมันต้องจบให้หล่อครับทุกคนสำหรับนี่เลยครับผมสำหรับท่า18หมัดของเราฮะแฮ่ๆเป็นยังไงล่ะตึงเปล่าตึงเปล่าแล้วก็บอสตัวสุดท้ายครับผมสำหรับเจ้าบอสฟามิงโกครับผมแล้วก็ชะตากรรมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับลูกน้องของเขาเลยครับผมก็โดนเหมือนกันเลยฮะเอาหัวหม่งแล้วก็18หมัดจนตายครับทุกคนจนเลเวลของเราเนี่ย253ได้เวลาเปลี่ยนผัวอีกแล้วแล้วก็ถึงเวลาครับผมที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งสวดมนต์ขอพรนะผมเพื่อให้เราเนี่ยได้ผลที่ดีในการเก็บเลเวลฮะแล้วเหมือนบุญวาสนาของผมเนี่ยจะส่งผลฮะเราได้เป็นผลยางยืดครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นผลหนึ่งที่ฟาร์มง่ายมากๆนะฮะนี่คือบอกว่าเป็นผลหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยอยากจะได้ใน EP นี้มากๆเลยนะนี่คือตั้งแต่ผมเนี่ยเริ่มทำคลิปเลยนะคือมันเป็นผลที่ฟาร์มง่ายมากๆเลยครับคนดูก็คือเหมือนกับเราลากมอนเตอร์มาแล้วก็กดตีธรรมดานี่ยังไม่รวมกับสกิลที่มันมีแถมมาให้ด้วยนะพวกสกิลแบบพวกแคนนอนพวกสแมชอะไรอย่างเงี้ยแค่เราแบบว่าลากมอนแล้วตีธรรมดาทุกคนคือมันเป็นผลยางยืดอะมันจะผักออกเรื่อยๆนึกออกไหมคือมันฟาร์มง่ายมากๆคือแบบผมแบบน้ำตาจะไหลอะที่แบบผมสูบได้ผลดีอะทุกคนแต่ว่านั่นแหละฮะเวลาของแบบเรื่องความสุขเนี่ยมักจะหมดไปเร็วครับผมเพราะว่าผลต่อมาที่ผมได้เนี่ยมันคือผลเพชรครับโอ้ยผมมึงฟาร์มผลยางยืดได้แป๊บเดียวเองอะทุกคนเราก็ต้องกลับมาทุกทรมานอีกแล้วครับผมสำหรับผลตัวไดมอนด์เนี่ยมันฟาร์มยากมากทุกคนดูได้เลยครับมันฟาร์มยากจริงๆถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ร้องสักครั้งนึงเนี่ยผมขอร้องล่ะจริงคือถ้าทุกคนยังแบบหาแบบสิ่งที่ท้าทายในชีวิตเนี่ยมึงเอาผลนี้ไปกินผลไดมอนด์ฟาร์มยากมากอันนี้บอกเลยผมไม่ขอกลับไปเล่นผลนี้อีกถ้าให้ซื้ออะนะแต่ถ้าให้สุ่มมาเล่นเนี่ยก็คงนะผมอยากจะตัดต่อแล้วแบบว่าเอ้ยผลนี้ไม่ดีอย่าฆ่าไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นละฮะผมก็ฟาร์มจนเลเวล350ครับคนดูแล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนผลครับแล้วรอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจงใจให้ผมเนี่ยจะต้องใช้ผลเมกมาเพื่อไปกำจัดอาคาอินุครับคนดูแต่ก่อนที่เราจะไปกำจัดอาคาอินุผมเราก็ต้องมาเก็บมาสเตอรี่กันก่อนครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นผลหนึ่งที่ฟาร์มง่ายมากๆแล้วก็ผมได้ข่าวว่าไอ้ผลแมกมาเนี่ยเป็นผลหนึ่งเลยที่เขาไปล่าเจ้ากันหรือเปล่าอันนี้ผมได้ข่าวมานะถ้าใครอยากจะดูผมเนี่ยเอาผลแมกมาไปล่าเจ้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้เยอะๆด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยเด้อแหมเป็นไงฟาร์มง่ายจริงครับผมคุณดูสกิล1สกิล2ระเบิดแมกมาอะไรอย่างนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าชิลจัดๆแล้วก็ถึงเวลาครับผมของนี่เลยฮะอาคาอินุครับผมได้เวลาที่เราเนี่ยจะต้องใส่เดี่ยวกันแล้วว่าใครเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งผลแมกมาที่แท้จริงครับผมสับขาหลอกไปสับขาหลอกยังไงจังหวะทุบไปครับผมยังไม่ตายหรอแหมตายยากเหลือเกินนะเราเนี่ยฮะเราจะตายยากทำไมหรอดื้อหรอฮะจังหวะนี้มาก็ตบไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับผมต้องบอกว่าพอเราได้ผลดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะเนาะทุกคนแต่ก็เหมือนเดิมครับเวลาความสุขมักจะผ่านไปเร็วครับผมเลเวล400ครับผมได้เวลาที่เราจะสุ่มผลอีกครั้งแล้วก็ดวงกุดอีกแล้วได้เวลาของ
เวลาฮาลือโหดครับทุกคนเพราะว่าผมสุ่มได้ผลสปินนะหรือว่าผลกังหันพัดลมติ้วๆนั่นเองต้องบอกว่าผมเนี่ยได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วน่าจะเป็นก่อบาร์กี้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยไม่อยากจะได้ผลนี้เลยนะฮะแต่ว่าสกิลมันเนี่ยถามว่ามันน่าเกลียดไหมมันก็ถือว่าฟาร์มได้นะครับผมถ้าไม่รวมไอ้สกิลทอร์นาโดเมื่อกี้ที่ผมใช้ไปอะนะสกิล1เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบสกิลกังหันพัดลมนะครับแล้วก็ลากมอนสเตอร์มาแล้วก็ใช้สกิล1ชิลๆไปนะครับแล้วก็ข้อดีของผลนี้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือมันสามารถที่จะบินได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยถือว่าฟาร์มยากเลยฟาร์มยากแบบฟาร์มยากกันแหละแค่นั้นแหละฟาร์มยากทุกคนน่าจะเข้าใจความฟาร์มยากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันลืมนะครับผมเพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมตัดคลิปเหมือนกันไว้ว่าเฮ้ยทุกคนผมลืมตีบอสในแผนที่นี้ว่ะผมลืมตีบอสในแมปนี้ไปครับผมจนผมเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆฮะจนเลเวล450ครับทุกคนแล้วผมก็ไปสุ่มผลปีศาจเฉยเลยฮะลืมไปเลยว่าลืมตีบอสว่ะเฮ้ยอ่ะเลเวล450ครับทุกคนได้เวลาที่เราเนี่ยจะสุ่มผลปีศาจกันแล้วฮะแล้วผลสุดท้ายที่เราได้ครับทุกคนเหมือนกับฟ้ามีตาเราได้เป็นผลน้ำแข็งว่ะทุกคน yeah. แหมผมนี่ต้องตบมือเลยนะต้องบอกเลยว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมีความผูกพันกับผมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นผลปีศาจแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เราเนี่ยเล่นในแมปโรบล็อกบ็อกฟุตนั่นเองสำหรับผลน้ำแข็งนะครับเป็นผลหนึ่งที่ฟาร์มง่ายมากๆเพราะว่ามันมีอาวุธในตัวด้วยแล้วก็เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสลับสายนะครับก็คือเราอัพแค่ผลปีศาจไปเรื่อยๆนี่ครับผมมันก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีไปด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลเนี่ยที่ผมชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นผลน้ำแข็งหรือว่าผลแสงนะครับไอ้สองอันนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับในการฟาร์มโลกหนึ่งมากๆนะครับสำหรับผลน้ำแข็งกับผลแสงนั่นเองไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้เราก็เลเวล450แล้วนะครับแล้วก็การฟาร์มของผลน้ำแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากๆนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสายโลเกียเหมือนกันนะครับสำหรับผลน้ำแข็งนะถ้าสมมติว่าเรามีเลเวลที่สูงกว่าศัตรูแล้วเนี่ยหรือว่าสูงกว่ามอนแล้วนะครับจะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยตีเราไม่โดนนะครับแล้วก็ผลน้ำแข็งเนี่ยเป็นอีกผลหนึ่งเลยที่ค่อนข้างที่จะมีสกิลสตันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล2หรือสกิล3นะครับแล้วก็สกิล4ด้วยใช่ไหมสกิล2 3 4 2 3 4ใช่อ่ะก็นั่นแหละครับทุกคนคือมันฟาร์มง่ายมากๆนะครับหลังจากนี้ก็ชิลๆครับผมจนเราเลเวล500นั่นเองฮะแหมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปิดงานได้สวยปิดงานได้สวยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็มีตั้งแต่ผลยางยืดมีผลยางยืด1นะครับแล้วก็มีผลแมกมาด้วยแล้วก็มีผลน้ำแข็งด้วยที่เราได้ผลดีๆอ่ะเนาะก็ถือว่าช่วยให้เราเนี่ยจบคลิปได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโดนผลกิโลด้วยหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะลำบากกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนเลเวล500ฮะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ให้พี่หมูด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมใครที่มีสูตรสุ่มผลเจ๋งๆเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกัน